นักห้องลาวลั่นวิวจาก YouTube บ่แม่นของง่ายพอบางคนก็ใช้เวลาหลายปีหรือบางคนก็ใช้เวลาบ่ฮอดปีก็สามารถกลายเป็นนักห้องลาวลั่นวิวได้แล้วมื้อนี้ทางรายการบันเทิงบ้านนาสิพาไปเบิ่ง11อันดับนักห้องลั่นวิวจากค่ายเพลงที่แค่ชาวลาวว่ามีไผแดอันดับ1สาวมินิแองเจอร์จากมิวสิกเพลงข่อยบ่แม่นนางฟ้าซึ่งตอนนี้ก็กวาดยอดวิวมาได้ถึง9ล้านวิวต่อด้วยมิวสิกเพลงเทวดาฟ้าเอ้ยก็กวาดยอดวิวถึง4ล้าน6แสนวิวส่วนออดิโอก็ได้1ล้าน6แสนวิวส่วนมิวสิกเพลงของลีที่ซื้อบ่ได้ก็มียอดวิวถึง1ล้าน3แสนวิวเท่ากับเพลงน้องอยากได้ผัวตบท้ายด้วย1ล้าน1แสนวิวกับออดิโอเพลงข่อยบ่แม่นนางฟ้าถือว่าบ่ธรรมดาที่นักร้องคนนี้สามารถสร้างชื่อเสียงเป็นนักร้องล้านวิวได้สบายและมีแววจะก้าวไปเป็นนักร้อง10ล้านวิวในวัยนี้อันดับ2มี2ศิลปินนั่นก็คือหนุ่มแมนมิงเมืองลาวสมัยที่อยู่กับทีเคสซาวลาวและก็สาวโอนีนานักร้องคู่บุญของทีเคสซาวลาวก็สามารถกวาดยอดวิวเพลงคู่ด้วยเพลงเฮ็ดได้ให้เป็นเคยที่มียอดวิวในตอนนี้8ล้าน6แสนวิวส่วนออดิโอเพลงเฮ็ดได้ให้เป็นเคยก็นำมาที5ล้าน3แสนวิวสำหรับเพลงเดียวก็บ่ธรรมดามิวสิกเพลงขอดาวค่าดองของหนุ่มแมนก็กวาดยอดวิวถึง2ล้าน2แสนวิวส่วนออดิโอดาวค่าดองก็สูงถึง1ล้าน9แสนวิวส่วนเพลงเดียวของสาวโอนีนาเพลงเต่าล้านปีก็มียอดวิวถึง1ล้าน4แสนวิวคมคงชนะสมัยอยู่นำทีเคสลาวมีเพลงแฟนปัจจุบันสำคัญสำใดก่อนที่จะยกย้ายเพลงดังกล่าวไปสู่สังกัดใหม่ก็กวาดยอดวิวถึง7ล้าน1แสนวิวและเพลงยอมเป็นแฟนเก่าก็มียอดวิวถึง3ล้าน1แสนวิวอดัมบางเบียงกลายเป็นนักร้องล้านวิวจากผลงานเพลงอ้ายเคยมีเมียน้องเสียใจบ่ก็กวาดยอดวิวไปถึง3ล้าน4แสนวิวก่อนจะอำลาไปเฮ็ดค่ายของตนเองแล้วก็นำผลงานเพลงนี้ไปต่อยอดซึ่งตอนนี้ก็ได้หลายแสนวิวเช่นเดียวกันอันดับ5มันนี่จันทร์ประการเจ้าของผลงานส่วนไอ้เลิศหยาก็นำมิวสิกวิดีโอขึ้นมาที2ล้าน5แสนวิวพร้อมด้วยออดิโอเพียงเดียวกันก็ทะลุถึง1ล้าน3แสนวิวอันดับ6คิโต้พีระกรที่มาเฮ็ดผลงานร่วมกับทีเคสซาวลาวกับเพลงบาดสร้างสวรรค์สร้างซึ่งเป็นมิวสิกแชมป์อีทของเพิ่นก็กวาดยอดวิวไปถึง2ล้าน2แสนวิวอันดับ7สปายสายแข็งก็แจ้งเกิดเพลงทำอีทเก่ามิวสิกเพลงแฟนไอ้ก็มีแต่ฮู้สึกดีกับแฟนคนอื่นซึ่งก็กวาดยอดวิวไปถึง1ล้าน9แสนวิวอันดับ8ก้องไชยวงศ์ก็มีเพลงถึง1ล้านวิวถึงหาผลงานเพลงในซองที่เคสลาวก่อนที่จะแยกตัวไปเฮ็ดซองของตนเองซึ่งเริ่มด้วยเพลงยอมเสียแฟนบ่แม่นอ้ายบ่ฮัก1ล้าน9แสนวิววาสนาเกือบแตะ1ล้าน7แสนวิวเพลงคิดว่าฝันไป1ล้าน5แสนวิวเพลงอ้ายบ่แม่นพระอินทร์1ล้าน4แสนวิวและเพลงน้ำตาเทียน1ล้าน3แสนวิวอันดับ9ลุงต้อมณัฐกรกับเพลงทำอิฐของเพิ่นไอ้ดีบ่พอหรือคนที่รอบ่แม่นไอ้ก็กวาดยอดวิวได้ถึง1ล้าน9แสนวิวอันดับ10แม่นอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงที่ขามมาห้องเพลงเพื่อทำอิฐกับค่ายเพลงที่เคสซาวลาวก็จับมือกับนักร้องใหม่สาวตายศรีวิไลก็กวาดยอดวิวถึง1ล้าน4แสนวิวอันดับ11กับน้องห้องหาคนที่กวาดยอดวิวถึง1ล้านวิวใหม่ๆเริ่มต้นนุ่มต้นคุณชินาเคนกับผลงานเพลงทหารน้อยคอยฮักโอเล่ทีโอพีกับผลงานเพลงขอดามหัวใจติ๊กสุวรรณจันทวงศ์กับผลงานเพลงพกอ้ายต่อมีเมียเป้าดาราวันกับผลงานเพลงลิ่นอิ่มแล้วบ่และอัพท้ายด้วยวันสีทินรักตาวกับผลงานบ่แม่นของตายเป็นเนื้อไหนกันแน่สำหรับนักร้องล้านวิวที่มีคนหักมักในผลงานและเขามาสมผลงานเป็นล้านครั้งซึ่งก็ล้วนแล้วแต่แม่นเป็นกำลังใจและเฮ็ดให้คนบันเทิงบ้านนามีแรงใจผลิตผลงานใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆส่วนเทน่าบันเทิงบ้านนาจะมาจัดอันดับเกี่ยวกับหยังโปรดติดตามได้เด้อ